รมดาเป็ดดำนี้อยู่แล้วใช่ใช่จะไม่เหมือนไก่ทอดแต่ว่าหนังเป็ดทอดไม่กินไม่ดำไม่ดำหนังเป็ดทอดเป็นหนังสดอันนี้ต้องไปต้มเครื่องเทศอันนี้ต้มเครื่องเทศอ๋อผ่านเครื่องเทศมาแล้วเป็ดต้มเครื่องเทศมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มต้องกินมะม่วงแช่อิ่มนี่เหรอค่ะยำปลาดุกฟูที่นี่ก็ใช้มะม่วงแช่อิ่มไม่ใช้มะม่วงอือยำผมขอหนังเป็ดทอดอีกนะเป็ดดำมาเลยนะเพราะเขาผมเครื่องเทศมาแล้วนะไม่เหมือนไก่ดำบ้านเราเพราะว่าเราไม่มีเป็ดดำอันนี้ดำกว่าเครื่องเทศนะครับแล้วนี่เป็ดไข่เหรอต้มยำเป็ดไข่อ่อนไข่อ่อนเป็ดนะไม่ใช่ไก่จ้าไข่ของเป็ดเหรอเนี่ยไข่อ่อนที่มันอยู่ในท้องแบบยังไม่คลอดออกมาเป็นเปลือกอ่ะเนี่ยแปลว่าไข่อ่อนนี่หมายถึงตัวเป็ดที่ยังกำลังจะเกิดใช่ใช่อยู่ในท้องเป็ดไม่ใช่ไข่ธรรมดาที่ยังไม่ผสมใช่ไหมไข่ผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ออกมาจากตัวเป็ดไข่ไข่ที่ยังไม่เปลือกอ๋อไข่ที่ยังไม่เป็นเปลือกอ่ะไม่เปลือกอ๋ออ๋อ